ว่าแล้วดูสิว่าในว่าคู่ชิงมันน่าจะเป็นพวกท่านแต่ทำไมมาเป็นพวกเราเอาไว้ละสั้นกับมันวนเนี้ยนวลเนี้ยเดชาเดชาเดชากับเดชาด้วยเมื่อร้องน้ำเมื่อต่างคนต่างพายกันมาดูสิว่ายังไม่รู้ว่าใครสั้นใครว่าแล้วไม่รู้ว่าใครสั้นใครครับในเมื่อร้องน้ำร้องน้ำแดงครับผอหลวงพ่อจักแต่ว่าร้องน้ำเมื่อผอเดชาครับดูสิว่าผอหลวงพ่อจักเหลือดังเลือดดิ้งจากเสาให้สลับบริโยร้องน้ำแดงเดียวนี้จะพายหนีได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ในเมื่อเจอกับผอเดชาผอเดชาเริ่มตะกุยตะกายเริ่มกูจะกายไล่กอดแต่ว่าจะกอดได้จะกอดได้ไม่ได้ไหนเมื่อพอรู้พ้นจากไม่สนใจร้อยหน้าร้อยตาหนีแล้วร้อยหน้าร้อยตาหนีแล้วเจอเริ่มจะพอแล้วเพชรบอกไม่ต้องเปิดท้ายเลยนำมาบานมาเจอเลยเดชาจะล้มไม่เบรกไม่เบรกไว้จะล้มไม่พอจักก็บอกว่าค่อยๆสบายหนีเข้าต้นชัยครับก็ผลการตัดสินนะครับก็พอหลงพ้นจากก็เป็นฝ่ายชนะไปครับส่วนเที่ยวสองนั้นรอการถ่ายทอดสดครับ